จบไปแล้วนะคะคุณผู้ชมสำหรับการประกวด Miss Universe ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะปีนี้นะคะคุณแอนนาเสืองามเอี่ยมเดินทางไปเป็นตัวแทนนะคะของสาวจากประเทศไทยค่ะคุณผู้ชมงานนี้แม้เธอจะไม่ได้เข้ารอบ16คนสุดท้ายแต่เธอทำเต็มที่แล้วก็เอาชนะใจของแฟนชาวไทยได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวรวมถึงกระเทยชาวไทยด้วยค่ะคุณผู้ชมซึ่งเธอก็มีการเดินทางนะคะกลับมาที่ประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ก็จะมีแฟนนางงามเวทีคู่แข่งนะคะก็จะออกมาแซะกันบ้างถึงการทำงานบนเวทีระดับโลกอย่างมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลค่ะว่าสู้อิงฟ้าไม่ได้เพราะว่าอิงฟ้าได้ตำแหน่งเป็นถึงรองอันดับ1มิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลนะคะในปี2022เลยทีเดียวและก่อนหน้านี้นะคะคุณผู้ชมผู้บริหารของทั้ง2เวทีก็เคยฉะกันออกสื่อมาแล้วเมื่อช่วงปี2562หลังบอสนวัตนะคะได้มีการประกาศแบนชีแอนจักรพงศ์ค่ะที่ตอนนั้นนะคะยังไม่ได้เป็นเจ้าของ Miss Universe คนล่าสุดจากทุกรายการเวทีเพราะว่ารับไม่ได้นะคะที่อีกฝ่ายชอบบูลลี่คนอื่นแถมยังอวดเรื่องเซ็กออกสื่ออย่างโจ๊กครึมเลยค่ะพร้อมกับแฉต่ออีกว่าอีกฝ่ายจ่ายเงินช้าทุกครั้งเวลาทำงานร่วมกันทั้งที่เมื่อก่อนทั้งคู่เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นเพื่อนรักทางธุรกิจกันเลยก็ว่าได้งานนี้นะคะทำเอาแอนจักรพงศ์ออกมาฟาดกับแรงๆเลยค่ะว่าให้หยุดวิจารณ์คนอื่นแล้วไปแปลงเพศเพื่อจิตใจจะได้แจ่มใสขึ้นอย่าฉวยโอกาสเอาประเด็นคนอื่นมาสร้างกระแสทั้งที่แอนเป็นลูกค้าที่อุดหนุนมานานซึ่งยังไม่จบเพียงเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมเพิ่งไม่นานมานี้เองเมื่อช่วงเดือนตุลาคม2565ช่วงของการประกวด Miss Grand International 2022มีการปล่อยคลิป VTR Bluff เวทีคู่แข่ง Miss Universe ค่ะทำโลโก้ MGI ล่นทับ MU กลางเวทีถ่ายทอดสดไปทั่วโลกโดยณวัฒน์นะคะก็ได้ออกมาพูดถึงสาเหตุว่าทำไมมิสแกรนด์นะคะถึงสร้างดราม่าบลัฟมิสยูนิเวิร์สกลางเวทีค่ะเพราะว่าเมื่อปี2013นะคะมิสยูนิเวิร์สก็เคยทำแบบนี้มาก่อนจากนั้นนะคะในวันที่19ธันวาคม2565ค่ะคุณผู้ชมณวัฒน์ก็มีการโพสต์ข้อความค่ะโดยมีการระบุว่าใช้กันมานานกว่า10ปีความลับและเทคนิคของลูกค้าเป็นสิ่งที่ควรปกป้องและเป็นความลับแต่กำลังถูกคนอื่นช้อนไปถ้าจะไปก็ได้นะครับเป็นสิทธิ์ของ PM แต่เราก็จะเลิกใช้ขั้นเด็ดขาดเพราะอย่างไรการออกแบบแสงก็คือคนของเราไม่ต้องสะกดรอยตามแกลนทุกอย่างก็ได้เบื่อแล้วครับทำให้แอนจักรพงศ์นะคะในฐานะเจ้าของคนใหม่ขององค์กรนางงามจักรวาลต้องออกมาชี้แจงเลยค่ะว่าเปลี่ยนทีมออร์แกไนซ์เนี่ยได้มีการคุยกับคุณบีอริยะพนมยงค์ CEO แล้วและรู้จักกันมาก่อนทำงานด้วยกันนานแล้วต่อมาวันที่23ธันวาคม2565นะคะก็เกิดกระแสว่าณวัฒน์ขอยุติการโจมตีคู่แข่งเวทีนางงามหลังมีภาพหลุดกำลังคุยโทรศัพท์กับปุ้ยปิยพรโดยณวัฒน์เปิดใจค่ะว่าประเด็นที่ประกาศขอยุติโจมตีเวทีคู่แข่งอย่าง Miss Universe นะคะอันนี้เป็นเจตนารมณ์ที่ตั้งใจจริงๆคือรู้สึกเฉยๆไม่ได้ตื่นเต้นที่ต้องออกมาแข่งขันกันแล้วเพราะก่อนหน้านี้ลิขสิทธิ์นะคะเป็นของอเมริกามันคือในส่วนที่ต่อสู้กันได้และมีขอบเขตทางกฎหมายด้วยแต่พอมาเป็นของคนไทยนะคะก็ต้องระมัดระวังหลายเรื่องค่ะซึ่งไม่อยากเป็นปัญหาอีกเพราะหลังสิ้นสุดการประกวด MGI 2022ที่อินโดนีเซียนะคะก็จะเป็นครั้งสุดท้ายที่จะพูดถึงค่ะหลังๆนี้ก็คือจะมีแบบระบบ77จังหวัดอีกเราก็เลยรู้สึกว่ามี77จังหวัดก็ได้ไม่เป็นไรทุกคนก็ทำได้แต่บังเอิญว่ามีการไปติดต่อ PD เราอะตลอดเวลาคือเราอยากอยู่ของเราอะเราสร้างมาด้วยความยากลำบากนะฮะคือเราก็เลยไม่อยากกระทบกระเทือนกันเราเลยตัดสินใจว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วอะนางงามที่จะประกวดเวทีมิสแกรนด์เนี่ยเราก็ระบุว่าถ้าไป2เวทีนี้เราก็จะไม่รับการเชิญเน็ตไอดอลคนหนึ่งไปเป็นกรรมการควรจะพูดถึงเรื่องการสัมภาษณ์นางงามที่จะให้ผ่านเข้ารอบแต่กลับลุกขึ้นมาด่าเวทีผมเป็นที่สนุกสนานล่าเริงของคณะกรรมการที่เหลือและเจ้าของเวทีคือมันเป็นอะไรเหรอเห็นเราเป็นมิสแกรนด์บันเทิงศิลป์หรือไงฮะอะไรๆก็จะต้องมาเล่นเล่นเราอ่ะที่ออกเนี่ยบอกตรงๆนะเบื่อ
จะเรียกได้ว่าเดือดหรือเปล่าไม่รู้ค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าเวทีมิสแกรนด์ก็มีการห้ามนะคะไม่ให้เวทีมิสยูนิเวิร์สมาประกวดเด็ดขาดแล้วเวทีมิสยูนิเวิร์สเองก็บอกว่าห้ามให้คนของเวทีมิสแกรนด์มาประกวดที่มิสยูนิเวิร์สด้วยเช่นกันค่ะ